บ่นี่ครับอ๋อมันยาวอันนี้คือพ่อพันธุ์ก็แตกต่างกับแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เป็นยังไงนะมันจะกลมๆหน่อยแต่พ่อพันธุ์ก็จะเป็นยาวยาวโอเควันนี้เราเอาเกสรนี่ๆเกสรนี้แล้วไปผสมนี่อืมเกสรนี่เพราะว่าเราจะได้ความยาวผ้าสายพันธุ์เราต้องการความยาวของพันธุ์นี้แล้วก็ความเผ็ดของพันธุ์นี้ไปใส่กับแม่พันธุ์ตรงนู้นแม่พันธุ์มันเผ็ดทีหลายเพราะว่าแม่พันธุ์เผ็ดไม่เยอะแต่อาจจะได้เนื้อเยอะกว่าก็เลยต้องเอาพันธุ์นี้มาผสมตรงนี้อีกแปลงหนึ่งเป็นพ่อพันธุ์อ๋อพ่อพันธุ์นี่อ๋อคลิปเราเก็บเมื่อคืนนี่พ่อพันธุ์นี่คือเม็ดไม่ใหญ่แต่อาจจะได้ความเผ็ดใช่ไหมอ๋อมันใหญ่สามกันเอาเหรอเม็ดมันอ๋อแล้วมันแตกต่างกันยังไงกับแม่พันธุ์ทำไมถึงผสมตัวนี้มันเป็นก้านยาวอ๋อแล้วก็เอาไปเพชรอ๋อแล้วก็ตัวนั้นก็มีเพชรมันแล้วเอาตัวนี้เอาไปเสื้อมันก็อ๋อการหาวมันก็เพชรจำมันออกมาเป็นรูปได้แบบนี้เม็ดพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เกสรตัวผู้ที่เอาไปผสมเนี่ยต้นพันธุ์มันจะออกก้านยาวก้านยาวนะครับก้านยาวแล้วก็เผ็ดหน่อยนึงนะครับก้านยาวแบบนี้แล้วก็เผ็ดหน่อยนึงน้ำมาลดแล้วทอดทิ้มอยู่นี่ดูมานี่ครับอ๋อมันยาวอันนี้คือพ่อพันธุ์ก็แตกต่างกับแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เป็นยังไงนะมันจะกลมๆหน่อยแต่พ่อพันธุ์ก็จะเป็นยาวยาวโอเควันนี้เราเอาเกสรนี่ๆเกสรนี้แล้วไปผสมนี่อืมเพราะว่าเราจะได้ความยาวผ้าสายพันธุ์เราต้องการความยาวของพันธุ์นี้แล้วก็ความเผ็ดของพันธุ์นี้ไปใส่กับแม่พันธุ์ตรงนู้นแม่พันธุ์มันเผ็ดทีหลายเพราะว่าแม่พันธุ์เผ็ดไม่เยอะแต่อาจจะได้เนื้อเยอะกว่าก็เลยต้องเอาพันธุ์นี้มาผสมนี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องแยกแปลงแล้วก็แกผสมมือเอาบอกนะต่อยแกผสมมือเอาโอ้ผสมมือเอาเนี่ยมันเยอะอยู่นั่นน่ะเราก็แค่เอาเกสรตัวผู้ไปแปะ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 บ่บิดดิดเอาเกสรมันแล้วก็ไปอบแล้วเคาะเอาฝุ่นมันแล้วเราทำยังไงฝุ่นแล้วก็เสื้อหลอดแล้วก็ไปผสมเลยแบบนี้ใส่หลอดแล้วก็ผสมยังนึกภาพไม่ออกเพราะว่าไม่ได้มาเห็นตอนหน้าต่อยแกผสมอันนี้ต่อมันอันนี้อันนี้ต้นต่อต้นต่อฮักมันจะต้นนั่นน่ะพอเราเอามาสีบเลยจ้ะนี่มันละเสียบทุกต้นเลยเลยนี่เอ้าต้นพ่อพันธุ์นี้ก็ต้องเสียบต่ออีกที่รอดมันนี่อ๋อเสียบแล้วเราก็รอดทำเองเหมือนเดิมเหรอเอาก็ตัดตอนมันยังน้อยก็ตัดเสียบลงแล้วก็อุบไงเพราะมันละแข็งแรงนะแต่ต้นนี้มันมีแข็งแรงต้นตอมันเราใช้พันอะไรดินอ่ะพริกบ้านธรรมดาพริกเผ็ดธรรมดาพริกพริกเครือเรานี่บ่อ๋อใช้พริกพื้นบ้านเป็นต้นตอของพ่อพันธุ์มันละแข็งแรงนะเพื่อที่จะให้ต้นพันธุ์แข็งแรงแล้วก็หากินเก่งนะครับส่วนต้นพันธุ์ก็จะเป็นพริกพริกพันธุ์ที่เราต้องการนี่คือต้นตอก็คือพริกบ้านเรานี่แหละเป็นต้นตอที่เอาไว้เสียบยอดพ่อพันธุ์อ๋อโครงการต่อไปของน้าต๋อยก็คือจะปลูกเมลอนโอ้ดีเลย
โอ้ทำเกษตรแบบนี้โอเคครับเพราะว่าก็ต้องปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็มุ้งก็ไม่ต้องรื้อไปรื้อมาให้เหนื่อยปลูกเมลอนต่อเลยเดี๋ยววันไหนนะต่อยปลูกเมลอนผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีหนึ่งเอ้าอันนี้ปลูกแล้วนี่อ๋อปลูกแล้วกำลังขึ้นอ๋อแต่อันนี้คือปลูกได้ 5-6 มื้อปลูกนิดหน่อยหรือว่าปลูกกับปูซ้ำนี้แต่ว่ายังมีก้าวอีกมันเป็นเฮามันยังมีได้ตลาดโล่งนะครับมันปลูกอ๋อ40แล้วต่อยบอกว่าค่อยๆปลูกไปก่อนค่อยๆแล้วก็ลงนี่100นะค่อยๆปลูกค่อยๆหาตลาดไปเพราะว่าปลูกเยอะไปไม่มีตลาดเดี๋ยวก็ขายไม่ออกปลูกหาลูกค้าก่อนโอ้เป็นความคิดที่ดีเดี๋ยวเราจะแสดงเก็บมะอันนี้ไว้มือประจิตครับป่าหัวร้อนมากตายเตาอุ๊บดีเนี่ยประตูเข้าออกมีมัดเชือกกับขวดน้ำระบบปิดอัตโนมัติไอเดียดีนะครับผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งเคยเข้ามาปิดเองเลยตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อันนี้ปุ๋ยอ๋อปุ๋ยปุ๋ยล้นปุ๋ยเอ้าออกทางนี้ได้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 เราก็ไปเลยโอ้แทงน้ำปุ๋ยเราผสมปุ๋ยแล้วเทลงไปก่อนบ่แล้วค่อยสูบน้ำมาใส่หรือว่าเอาเทน้ำลงน้ำหลังเทปุ๋ยลงน้ำหลังอ๋ออ๋อเทปุ๋ยลงทีหลังคือปุ๋ยมันละลายเร็วสูบน้ำให้เต็มก่อนแล้วก็แค่เอาปุ๋ยลงทีหลังตามสัดส่วนที่เราผสมไว้อีจะน้อยกับมันใหญ่อีจะน้อยกับลดน้ำลงแบบนี้อืมมันกำลังใหญ่ก็กินน้ำหลายพอใกล้จะเก็บเกี่ยวก็ลดปริมาณน้ำลงเพราะว่าต้นพริกไม่ต้องการน้ำเยอะแล้วเพราะว่าใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วโอ้ร้อนมากโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาดูว่ามีอะไรอีกนะครับผม